ิ่งสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียงท่าการในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คือภาชนะหายศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หยวนเขียนลายครามเป็นลวดลายมงคลที่เป็นแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ลวดลายศิลปะล้านนาได้แก่ลายดอกโบตั๋นมีความหมายถึงความร่ำรวยเกียรติยศความรักความงามและฤดูใบไม้ผลิลายล้ำค่า8อย่างที่หมายถึงความโชคดีได้แก่ไข่มุกไฟแผ่นมุมแห่งชัยชนะกังสดานนอแรดคู่เหรียญกระสาบคู่ก้อนเงินปะการังและคาถาลายอัสตะมงคล8สัญลักษณ์มงคลทางพุทธศาสนาและลายมงคล8ทางลัทธิเต๋าการพบหายใบนี้ในเมืองยังบอกให้รู้ว่าชาวเวียงท่าการมีการติดต่อค้าขายกับชาวจีนอีกด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย